เซฮายอะไรแนะนำตัวเซฮายเซฮายหน่อยค่ะแค่พูดเลยเกสวัชกิสุเกคุณทักติริเกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ขยับมาด้านหน้าหน่อยได้ไหมโอเคจะได้แบบเห็นความสวยแบบสวยมากทรงที่ฟูมากมากเลยสวยมาก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 ตอนแรกถามมาว่าแบบเอ้ยคนเขาแบบมีประวัติอะไรเขาบอกว่าอ๋อเขาเป็นอาจารย์ค่ะฮะเป็นอาจารย์แบบนักวาดอย่างนี้อ๋อแล้วก็แบบเป็นคอสเพลย์ด้วยตัวจริงสวยไหมสวยมากจริงอ่ะ얼굴공개가처음이어가지고긴장을많이คุณเบียร์บอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เปิดหน้าเพราะบอกว่าคุณเบียร์ไม่เปิดหน้าที่ไหนมาก่อนครั้งแรกก็เลยคุ้นมากอุ้ยคุณเบียร์เหรอใช่คุณลุกเลยอุ้ยปมมือหน่อยทุกคนคนลุกหลายรอบมากขอบคุณครับขอให้ทุกคนจดจำนะจ๊ะถ้าเขาถามว่างานอันนี้เองครั้งแรกอะอะไรดีที่สุดอ๋อแม่มาจ้ะแม่มาเปิดหน้าจ้ะต้องคำรำมือตาโอเคมาเข้าคำถามอยากให้แบบรีแลกซ์รีแลกซ์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดนะทีนี้มาประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเกิดแบบไม่ใช่ครั้งแรกอะเคยไปที่ไหนมาบ้างแล้วแค่กูเกว่ากูชอบบัวบัวชอบที่ไหนเซลเคยกูว่ากูชอบตอนนั้นโอดีเขากูชอบนั่นจี저는어제처음와가지고6시간비행을해서처음왔는데어제는그백화점갔다가예처음왔어요คุณเบียร์บอกว่ามาไทยครั้งแรกค่ะนั่งเครื่องมา6ชั่วโมงมาครั้งแรกเลยแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปเที่ยวสยามมาว่าสนุกมากสยามมาแดนวัยรุ่นสยามคือแดนวัยรุ่นนะแค่พวก MG ใช่ไหมของที่ออกจากพัฒน์ที่เสียของที่เสียโอเคค่ะ놀랐는데어날씨가너무좋아가지고네태국이많이덥다고사람들이말씀해주셔서걱정을했는데너무좋아요날씨가하나도안덥고힙하지도않았고네그래서놀러가고싶어요คุณเบียร์บอกว่าได้ยินมาว่าประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากก่อนมาก็คือแบบว่ารู้สึกว่าแบบกังวลว่ามันร้อนมากจะไหวมันจะพอมาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ร้อนเท่าที่คิดแล้วก็มันไม่ได้ชื้นเท่าที่คิดคุณเบียร์ก็เลยว่าชอบอากาศประเทศไทยมากเพราะว่าจริงๆนะถ้าเป็นบางที่มันร้อนชื้นแล้วมันจะแบบเหนียวเนอะว่าของไทยคืออะไรคะร้อนแห้งแผดเผาไม่ต้องกลัวเฉิงเลยไปคำถามที่2เลยน้องเอฟได้เลยค่ะแล้ววันนี้คุณมิยารู้สึกอย่างไรคะกับการเป็นแขกรับเชิญในงานของเราค่ะอีบอนแห่งไทยเกสต์ช่ำยอชินโซกามิออนตัวชิงไก่เอ๋อ제가태국은처음오기도하고이렇게팬이많을지몰라가지고걱정을좀많이했어요와또아무도안오면어떡하지했는데아너무사람들도많이오고이렇게활발한행사가있는걸알게돼서올해안에또다른이벤트가있다면한국도아태국에또오고싶어요คุณมิยาบอกว่าด้วยความที่มาประเทศไทยครั้งแรกอะค่ะตอนแรกก็กังวลว่าแบบอุ๊ยจะมีคนรู้จักเราไหมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็กังวลมากว่าแบบอุ๊ยจะมีคนรู้จักเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอมาเห็นแฟนๆแล้วแบบว่ารู้สึกดีใจมากอะขอเสียงกรี๊ดแฟนๆหน่อยแล้วก็คุณเบียร์บอกว่าถ้าปีนี้มีงานคอสเพลย์หรือว่าอะไรแบบนี้คุณเบียร์บอกอยากมาอีกครั้งในปีนี้ยินดีครับวิลคัมทูไทยแลนด์วิลคัมทูไทยแลนด์ทีนี้ไหนๆมาเมืองไทยได้ข่าวว่าเพิ่งแบบแลนดิ้งมาเลยทีนี้ถ้ามีโอกาสอยากไปทานอาหารไทยอยากทานอะไรเป็นพิเศษได้แบบดูมาบ้างไหมอะไรแบบนี้ชื่อชอบโบกุสเพื่อนแท้ก็กลุ่มชีกิสเซโนคุณแม่บอกว่าลองกินปูผัดผงกะหรี่มาแล้วอ๋อคุณนี่มันหัวต้นชีกิสเซโนคุณเบียร์บอกว่ามันเป็นซุปอะไรสักอย่างแต่คิดชื่อไม่ออกอยากลองกินต้มยำกุ้งมาต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมาแล้วค่ะเมื่อวานอ๋ออ่ะแฟนคลับคะไปเตรียมนะคะผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนอะไรนะส้มตำหรอส้มตำคุณเบียร์บอกอยากลองกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะไปค่ะเมนโต้สติ๊กเกอร์ไรส์
ไปเดี๋ยวจบเวทีปุ๊บวิ่งไปเลยนะคะเขาเดี๋ยวมาเพราะว่าค่ะบอกว่าเราพูดเนี่ยคือไรที่มาแชร์ที่กันเราเอาวันนี้หลังจากเสร็จงานคุณเบียร์บอกว่าจะไปตลาดนัดกลางคืนไปไนท์มาร์เก็ตไปกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะต้องไปไหนนะจอดแฟร์เหรอจอดแฟร์ก็ได้ต้องไปจอดแฟร์ก็ได้เซเป้อะบันจังก็ได้เออเซเป้โกนี่ก็มีนึกถึงไข่ควายแต่วันนี้จะไปให้ได้ทีมงานนะติดต่อได้เลยนะพร้อมพาทัวร์นะคะบอกว่าดูอะต้องเอมลูกไปได้เลยค่ะแล้วตอนนี้คุณมียามีแพลนที่จะคอสเพลย์เป็นตัวละครอะไรต่อจากนี้ไหมคะดาวจุงเอคอสเพลย์เทพกุชพึงคาแรคเตอร์การ์ดเสียคือทิพพาดอะในแค่ทิพตัวไปอยู่นั่นแหละคุณเบียร์บอกว่าอยากคอสเป็นชีฟาจากไฟนอลแฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีเฮ้ยแต่หน้าเขาเหมาะมากเลยอ่ะแบบหน้าสวยอ่ะเออแต่งอะไรก็ได้โอ้ยดีกว่าดูสิว่าหน้าอารมณ์ดาวิโนซองเขินค่ะเชลวีเขินมาแล้วอ่ะทีนี้มาพูดในพาร์ทของอาร์ติสต์กันบ้างของนักเขียนกันบ้างทีนี้เริ่มต้นนะครับเป็นนักวาดภาพตั้งแต่ช่วงไหนเริ่มสนใจมันมาตั้งแต่ตอนไหนออนเจคือริมคือดีกีที่สร้างภาพสมัย저는성인이되고이제3년전부터그림을그리기시작했고이제3년전부터คุณบอกว่าเพิ่งวาดรูปได้เมื่อ3ปีก่อนค่ะอุ้ยแต่งานเลิศงานเลิศมากที่นักขายแต่คือจะชมเลยคุณเมียบอกว่าตอนที่เริ่ม Twitter ครั้งแรกก็คือตอนนั้นคือตอนแรกครั้งแรกเลยที่เริ่มวาดรูปจากใน Twitter ก่อนอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะไปน้องเอ็มลูกไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนะเพลินเลยฟังเพลินมากแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเปิดมาแรงบันดาลใจอ่ะแรงบันดาลใจที่ใช้วาดรูปนะคะในแต่ละครั้งใช้แรงบันดาลใจจากไหนคือดิบูคือดิบคือดิชิเต้ย้อมก้ามือของพี่โซพายดิบจีคุณครูมาไหมปะครูยาบอกว่าแรงบันดาลใจก็คือมันเป็นสิ่งที่เราหาข้อมูลมาใช่ไหมเขาบอกว่าอุ๊ยไอคาแรคเตอร์ตัวนั้นน่ะบอกว่าออกแบบมาจากตัวเองจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้น้องแบบน้องผมม่วงใช่ไหมนี่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 제가캐릭터를만들때어떤캐릭터를어떻게만들까고민을많이했는데제가마침그때파란머리였고코스플레이도하고그림도그리고나비타투도있어가지고아이걸캐릭터로만들면좋겠다해서제이름실제이름도유나고이캐릭터이름도유나가되었습니다คุณเบียร์บอกว่าตอนที่เริ่มวาดยูนาค่ะตอนนั้นใช่ชื่อยูนาค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณเบียร์เนี่ยเพิ่งเริ่มวาดรูปแล้วก็ตอนนั้นทำผมสีฟ้าแล้วก็คอสเพย์ด้วยบลูแฮร์ใช่ก็เลยอยากรู้ว่าอยากจะวาดอะไรก็เลยลองวาดออกมาเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นไหมคะว่าจะมีแททูที่เป็นรูปผีเสื้อคุณเบียร์ก็มีแททูเป็นรูปผีเสื้อด้วยแล้วก็ด้วยความที่น้องเขาชื่อยูนาคือชื่อจริงๆคุณเบียร์คือยูนาค่ะก็คือวาดตัวเองนั่นเองสวยไหมคะระหว่างในรูปกับตัวจริงอันไหนสวยกว่าทั้งสองเวลาเขาเขินน่ารักมากเลยเนาะทีนี้แต่ละผลงานนะครับใช้เวลาในการวาดอะมากน้อยแค่ไหนโดยประมาณคือดิชิเต้ไม่มาขอเลยทุกคนเจ็บปั่นลีคือเป็นคนย่อส่วนเขารู้ก่อนมันดีคุณเบียร์บอกว่าค่อนข้างเป็นคนที่แบบวาดรูปเร็วไม่ถึงวันก็เสร็จแล้วค่ะคุณเบียร์ไม่ถึงวันแต่ก็คือใช้เวลาแบบทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้ารู้จงยืนให้ก่อนอันนี้นะก็ทั้งวันเขาเล่นเกมไปด้วยว่าไงทีนี้ย้อนกลับไปถามข้อเจ็ดย้อนกลับไปถามข้อเจ็ดนอกจากวาดรูปกับแต่งคอสเพลย์เนี่ยคุณเบียร์มีงานอดิเรกอย่างอื่นหรือเปล่าคือดิมคือดิอีว่าคอสเพลย์เวย์นึงชิลเกียวฮาชินึงชิมิกับทึ่งเกาหลีเสียงอุ่นจังเลยทัวร์อยู่ทรายคุณเบียร์ชอบขับรถค่ะโอ้ชอบขับรถคือเวลามีเวลาว่าก็จะออกไปขับรถเล่นเรซิ่งเกิลหรอเรซิ่งเกิลเป็นนี่อ่ะสุวิญญาณโดมินิกโทเรโต้ Need for Speed ชอบขับรถเล่นอ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบเล่นเกมช่วงนี้เล่นเกมอะไรอยู่ครับอากาศเกม하신다고하셨잖아요요즘하시는게임있으세요저는롤만하는데 LOL 탈룬이라는캐릭터가100만점이넘었어요แล้วก็มีคาแรคเตอร์ชื่อ탈룬เหรอคะที่อยู่ใน LOL LOL ตัวไหนวะเธอเขาบอกว่าอันนั้นคะแนนคือเขาเกินไปแสนไปเท่าไหร่แล้วเขาบอกตัวอะไรอ่ะอยู่ใน LOL
ชื่ออะไรนะแค่เธออีดึงตัวใหม่เหรอตัวเก่าท่านลุงเขาบอกท่านลุงตัวอะไรอ่ะเขาบอกว่าพี่เป็นนักฆ่าค่ะอ๋อทาร้อนเหรอาบ้านเราบ้านเราเราจะเรียกอย่างนี้เขาบอกว่าเกิน1ล้านคะแนนเลยไทยเอ็กเซนเราจะเรียกว่าไอ้ไทยเอ็กเซนเราจะเรียกว่าทาร้อนทาร้อนไม่พอไม่พอถ้าพวกอีดึงมีดังให้พวกอีดึงมาทักท้ายกันชิวทีนี้ข้อสุดท้ายกันบ้างครับแปะได้ค่ะผลงานไหนที่คุณปิยารู้สึกว่าภูมิใจมากที่สุดหรือว่าชอบมากที่สุดเลยเชชารังสรูจับภูมินาเชจับภูมิใช่คุณดีถึงนี้เนาะเดใช่ๆอ่ะช่วยได้ไหนอีรูปที่เพิ่งวาดล่าสุดค่ะอ๋อได้รูปเดี๋ยวถ้าจริงเป็นรูปที่คุณปิยะถ่ายตัวเองแล้วก็ตักวาดตามรูปตัวเองอ๋ออันนั้นแน่เลยที่เราดูในทวิตเสื้อสีขาวตอนนี้เขาเรียกว่าไวเชิร์ตป่ะเสื้อสีขาวอ๋อที่เราเห็นกันอยู่ลิสุโอ้เมียบอกว่ามันค่อนข้างแบบว่า18กว่าไม่นึงเขาขึ้นจอได้เด็กๆครับดูนะคะเด็กๆครับดูนะคะผู้ใหญ่ดูได้ค่ะทีนี้สุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่วันนี้เรียกว่าขนทับมาให้กำลังใจเยอะมากคือดูบุ๋มบอกจริงมากกูรู้แพทย์ผู้ดูเกสอบูซินโอฮักกูชิปุ่นใหม่คือซิมาชิลไปซึ่งอาชีพนะคะแต่ตอนนู้많은분들이와주셔서팬미팅도그렇고행사에도많은사람들이와주셔서엄청놀랬고되게이렇게좋아해주시니까제가안올수가없잖아요그래서빠른시일에저희또좀더다양한즐길거리로만날수있으면좋겠어요앞으로도잘부탁드린다고คุณเมียบอกว่าขอบคุณที่มากันเยอะมากทั้งที่มาตอนนี้แล้วก็แฟนมิทติ้งด้วยคุณเมียบอกว่าขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็คือถ้ามีโอกาสอยากจะมาประเทศไทยให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็จะพยายามผลิตผลงานที่ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมอยากกินอะไรเดี๋ยวจะพาไปกินถ้ามารอบหน้าอยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปกินเท้าเมย์เท้าหูชินเต่ายอนเอ็มชีบุญนีอยากปังทั่วเออโอ้ชอบมากเลยค่ะได้เดี๋ยวจัดไปมังคุสิน I want มังคุสิน อยากกินมังคุดมังคุดโอ้ตายห่าเดี๋ยวนี้ช่วยไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปท็อปส์ก็ได้เลยใกล้ๆเดี๋ยวไปหามาให้อ่ะสุดท้ายจริงๆไหนวันนี้แต่งชุดโปอามาอยากให้ทำท่าท่าบัวท่าประจำตัวโปอาจะทิ้งหัวใจนะไหนบัวคือทักจุดเดี๋ยวทำให้แฟนๆถ่ายรูปไว้หน่อยไป one two threeสวยมากสวยมาก